เจริญพรท่านทั้งหลายวันนี้อาตมานำประโยชน์ประการที่6ของสมาธิภาวนาเพิ่มปัญญาแก้ปัญหาให้มนุษย์เมื่อ200ปีก่อนมีผู้นำความรู้เรื่องพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศยุโรปจากประเทศอินเดียเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์มิใช่บุคคลในเทพนิยายบุคคลที่มีอัจฉริยภาพทางจิตใจเหนือมนุษย์ธรรมดาบุคคลในอุดมคติที่มีบุคลิกภาพน่าเคารพสงบเยือกเย็นมีสติปัญญาเฉียบแหลมเมตตากรุณาและยอมรับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ท่านสอนไม่บังคับให้เชื่อแบบเทวนิยมหรือแบบบูชาเทพเจ้าหรือว่าสอนเพียงเป็นวิชาปัจจยาแต่บอกให้นำไปปฏิบัติเพื่อตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเมื่อปีพ.ศ. 2504ในการแนะนำประเทศใหม่คณะนายกรัฐมนตรีประเทศอิสราเอลเดวิดเบนกูเรียนได้นำคณะเยือนประเทศพม่าขณะนั้นเรื่องที่คณะสนใจมากขอเรียนรู้คือการพัฒนาจิตแนวพุทธที่ประเทศเมียนมามีความรู้ดีเพื่อใช้พัฒนาปัญญาความฉลาดช่วยให้เกิดความสำเร็จมากมายกับนักค้นคิดนักประดิษฐ์นักบริหารนักวิทยาศาสตร์อาทิเช่นไอน์สไตน์คาร์ลจุงสตีฟจ็อบและผู้ประสบความสำเร็จสูงล้วนแต่เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมพัฒนาจิตมาก่อนทั้งสิ้นปัจจุบันสมาธิแนวพุทธได้รับความนิยมมากทั้งแบบเซนมหานิกายจากทิเบตญี่ปุ่นเกาหลีและแบบเถรวาทจากศรีลังกาพม่าอินเดียและไทยบรรดาชนชาวตะวันตกปฏิบัติสมาธิแนวพุทธโดยไม่มีข้อจำกัดทางศาสนาเพื่อลดความเครียดและผลดีต่อสุขภาพจิตและกายมีผลวิจัยรองรับได้ในทางที่ดีกับจิตใจและร่างกายจากมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐอเมริกามีการวิจัยได้ความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับการแพทย์และวิสัยการแพทย์อย่างมากในช่วง20ปีที่ผ่านมาปัจจุบันมีการฝึกอบรมกันมากแพร่หลายในโรงพยาบาลโรงเรียนบริษัทองค์กรธุรกิจต่างๆเพื่อประสิทธิภาพของงานการเรียนการฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้นพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญในเรื่องของปัญญามากเพราะปัญญาจะนำไปสู่ประโยชน์ให้มนุษย์ได้พ้นจากความทุกข์หรือว่าความเครียดในปัจจุบันโดยเริ่มด้วยให้รู้จักปัญหาและสาเหตุของปัญหาคือปัญหาที่ก่อให้เกิดทุกข์ปัญหาที่ก่อให้เกิดความเครียดค้นให้เจอปัญหาและสาเหตุด้วยสติให้สติรู้เป็นเสมือนกับเข็มทิศที่บอกเป้าหมายในการเดินทางก็คือการทำงานของจิตเพื่อแก้ปัญหาให้ได้ตรงเป้าหมายอบรมจิตให้มีเจตนาความตั้งใจในประการแรกด้วยการมีศีลมีคุณธรรมและความบริสุทธิ์ให้เกิดสมาธิบริสุทธิ์จิตสงบศีลสติสมาธิเพื่อปัญญาสติและสมาธิจะร่วมกันทำงานตลอดฝึกให้เกิดความชำนาญคล่องแคล่วให้สติเป็นผู้รู้เป็นผู้นำไปสู่ปัญญาความฉลาดเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและด้วยกำลังของสมาธิจะช่วยขยายความรู้ที่มีที่ได้เหมือนกับกล้องจุลทรรศน์ที่ขยายให้เห็นชัดขึ้นและยังสามารถพาลงลึกพาสติสองทางให้สติเดินลึกลงไปละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นรู้แจ้งรู้ชัดมากขึ้นเป็นปัญญาอันใหม่เพื่อจะแก้ปัญหาความทุกข์ความเครียดได้เพียงว่าจากความรู้เริ่มต้นเพียงรู้เบื้องต้นที่เรียกว่า bare attention เป็นความเข้าใจในเบื้องต้นอย่างง่ายๆก็เรียกว่า
แบบอินไซต์สามารถขยายผลต่อด้วยสมาธิภาวนาเพิ่มขึ้นได้เกิดความรู้แจ้งที่เรียกว่า insight knowledge จากการภาวนาแนวพุทธที่เรียกว่า Buddhist meditation พุทธศาสนาเน้นประโยชน์ของการภาวนาเพื่อในการชำระจิตให้บริสุทธิ์ในทางธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายแต่พุทธเจ้าไม่ได้ห้ามถ้าจะนำไปใช้ประโยชน์ทางโลกเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ประจำวันหรือปัญหาการงานปัญหาครอบครัวในสังคมในปัจจุบันสติสมาธิภาวนาและปัญญาในทางโลกสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับมนุษย์มากมายพระพุทธศาสนาเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาปัญญาจึงอยากจะขอเรียนเสนอว่าแนวทางการพัฒนาปัญญาของแนวพุทธที่เรียกว่า Buddhist Wisdom Developmentเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นความรู้ซึ่งอาตมาเรียบเรียงออกมาเป็นขั้นตอนได้7ประการขอให้ท่านได้ศึกษาอ่านเอาเองตามกราฟิกที่กำลังเห็นอยู่ให้ความสนใจตั้งใจกลไกธรรมปฏิบัติที่ช่วยให้มนุษย์พัฒนาตัวเองผ่านพ้นยุคข้อมูลข่าวสาร Information Age ในปัจจุบันเข้าสู่อนาคตยุคปัญญาความฉลาด Wisdom Age แต่อาตมาจะอธิบายในภาพรวมว่าปัญหาที่เกิดเป็นปัญหาของความไม่บริสุทธิ์ของจิตก็คือจากจิตคิดจิตลิงที่มีอยู่ที่เกิดขึ้นทำให้จิตขุ่นมัวเศร้าหมองไม่บริสุทธิ์เต็มไปด้วยกิเลสต่างๆทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆในความไม่ถูกต้องไม่เป็นจริงนั้นการฝึกใจให้เกิดสติให้เกิดสมาธิได้จิตรู้จิตสงบจะเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาอันแรกคือระดับของจิตสำนึกก็คือเพียง 10% ของจิตทั้งหมดในชีวิตประจำวันสติเป็นตัวสำคัญที่จะใช้แก้ปัญหาส่วนสมาธิซึ่งจะทำงานในระดับของจิตที่อยู่ลึกลงไป 90% ซึ่งเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ดึงข้อมูลที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าถึงมาก่อนให้ขึ้นมาสู่ในระดับของจิตสำนึกคือจาก unconscious หรือ subconscious ขึ้นมาสู่ conscious mind ระดับของจิตสำนึกได้ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของสมาธิพุทธศาสนาซึ่งนำความรู้เข้าไปลึกละเอียดขึ้นสามารถที่จะรู้ทั่วทั้งจิตได้หมดในระดับต่างๆสติสมาธิและปัญญาจึงมีคุณค่ามากมหาศาลที่จะนำพาสร้างประโยชน์ให้แก่โลกมนุษย์ได้อย่างมากมายสร้างมนุษย์สร้างสังคมให้มนุษย์ในทางที่ดีขึ้นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆความเจริญก้าวหน้าให้แก่มนุษย์ได้มากขึ้นประโยชน์ของสมาธิเพื่อพัฒนาปัญญาของมนุษย์ที่อาตมาจะนำเสนอเป็นตัวอย่างให้ท่านได้เป็นกรณีศึกษาก็คือเป็นนักภาวนาระดับโลกที่หลายคนรู้จักก็คือสตีฟจ็อบส์ท่านเป็นนักภาวนาสายเซนบูดิซึมคือพุทธศาสนาแนวเซนมหายานท่านใช้ภาวนาสมาธิภาวนาร่วมกับการทำงานทางด้านพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรดักต์ของท่านจนประสบความสำเร็จสูงอย่างที่พวกเรารู้จักทำให้โลกเจริญก้าวหน้ามากขึ้นหรือสมาธิภาวนาอีกแบบซึ่งนักอธิษฐานภาวนานิยมใช้ขอพรขอความสำเร็จขอความช่วยเหลือสามารถส่งข้อมูลความปรารถนาของตนหลังจากทำสมาธิจิตสงบแล้ว
จะสร้างความสั่นสะเทือน vibration เป็นคลื่นความถี่เฉพาะตนที่เกิดจากความตั้งใจความคิดความรู้สึกของคุณเองจิตใต้สำนึกจะรับรู้คลื่นความถี่ซึ่งนำข้อมูลของความปรารถนาความตั้งใจการร้องขอเพื่อมาทำงานเชื่อมต่อในระดับจิตใต้สำนึกแทนคุณเพื่อคุณได้ฉะนั้นเพียงแต่ว่าภาวนาในระดับจิตสำนึกให้ประสบความสำเร็จของความสงบเป็นสมาธิสงบแต่ว่าจิตใต้สำนึกจะเข้าไปทำงานแทนหรืออาจจะส่งต่อให้กับโลกภายนอกที่เรียกว่าจักรวาล Universal Consciousness เชื่อมต่อกับองค์กรรูปแบบกับของความสำเร็จจากภายนอกนำเข้ามาดึงดูดเข้ามาในคลื่นความถี่เดียวกันให้เกิดประโยชน์กับคุณได้อันนี้เป็นการเชื่อถืออีกแบบหนึ่งซึ่งนิยมปฏิบัติกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสังคมตะวันตกหรือตะวันออกแต่พุทธเจ้าไม่สนับสนุนท่านทรงแนะนำให้รู้จักช่วยตัวเองมากกว่าเราคนไทยชาวพุทธมีโอกาสที่ดีมากที่สุดในโลกไม่ควรทอดทิ้งมรดกอันล้ำค่าทางศาสนาวัฒนธรรมของเราควรให้การสนใจตั้งใจฝึกสติสมาธิสร้างประโยชน์ให้กับตนเองสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตเหมือนกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จของโลกจะผ่านการอบรมจิตมาก่อนไม่โดยตรงก็โดยอ้อมงั้นปัญญาความฉลาดสามารถได้จากการเรียนรู้การฝึกอบรมเท่านั้นไม่สามารถที่เกิดขึ้นได้เองให้เวลาสนใจหยุดคิดหยุดปรุงแต่งซึ่งไม่เกิดประโยชน์และลงมือปฏิบัติได้ทันทีกับลมหายใจของตนที่มีอยู่กันทุกคนโดยไม่ต้องเสียเงินแต่ด้วยความเพียรพยายามของท่านเองได้โปรดพิจารณาในการปฏิบัติที่จะแนะนำให้ท่านพิจารณาในการฝึกสติสมาธิหรือว่าสมาธิภาวนาซึ่งมีหลายรูปแบบหลายวิธีการหลายอาจารย์อันไหนก็ได้ที่ท่านถนัดที่ท่านชอบหรือที่ท่านสะดวกหรือว่าท่านที่รู้ในแบบนั้นเพียงแต่เป้าหมายคือให้จิตสงบให้มีสติมีสมาธิแล้วก็จิตสงบวันนี้อาตมาขอแนะนำอนาปานสติของพระอาจารย์ลีธรรมทโรก่อนอื่นก็เตรียมตัวเป็นการเตรียมตัวขั้นแรกครับนั่งให้สบายสบายนั่งให้สบายสบายทดสอบลมดูให้รู้ลมเข้ารู้ลมออกว่าเป็นยังไงให้รู้จักลมจากนั้นเริ่มภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อให้เกิดพุทธานุสติเมื่อลมผ่านเข้ามาก็ย้ายเข้ามาดูลมโดยไม่ขัดขืนไม่บังคับลมไม่นำลมให้รอดูความเป็นจริงเรากำลังจะฝึกใช้ลมเป็นหลักแต่ฝึกจิตคือตัวจิตรู้ให้ตามไปรู้ลมระยะแรกๆจิตจะฝืนความรู้สึกจะต่อต้านแต่สักพักหนึ่งเมื่อจิตรู้ยอมทำงานอยู่กับลมมากขึ้นนานขึ้นก็จะเป็นสตินั่นคือเป้าหมายของเราในขั้นแรกและสติที่รวมตัวกันมากขึ้นแน่นหนาขึ้นต่อเนื่องขึ้นก็จะเป็นสมาธินั่นคือเป้าหมายที่สองจากนั้นก็ปรับแต่งความบริสุทธิ์ให้เพิ่มขึ้นเข้มแข็งขึ้นเป็นความสงบคือเป้าหมายอันที่สามที่เราพยายามจะพัฒนาเพื่อเป็นการช่วยโดยพยายามด้วยเจตนาภายนอกในระดับจิตสำนึกของเราพยายามลดการหายใจให้ช้าลงอาจจะช้าลงถึงระดับเรียกว่าหยุดชั่วครู่เพื่อที่นำไปสู่ความสงบแล้วก็ปล่อยลมออกเบาๆปอดของท่านต้องการลมจะไหลเข้าไปเฝ้าสังเกตดูลมไหลเข้ารอดูลมไหลเข้า
ท่านสามารถจะรู้ลมนั่นคือท่านสามารถจับลมได้แล้วนั่นแหละสติของท่านเริ่มเกิดขึ้นเมื่อลมเข้าไปอยู่กับจิตหรือว่าจิตรู้เริ่มเข้าไปรับรู้ลมตามลมต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดอาจจะรอสักนิดนึงแล้วก็ลมก็จะไหลออกเริ่มรู้ลมไหลออกนั้นท่านรู้ลมเข้ารู้ลมออกแล้วพยายามขยายผลให้มากขึ้นทำต่อเนื่องมากขึ้นตามรอดูลมเข้าลมออกโดยที่ไม่ขัดขืนลมไม่บังคับลมหน้าที่เราคือตามดูถ้าหลุดไปไม่เป็นไรถ้าหลุดลอยหายไปก็ดึงกลับเข้ามาใหม่เท่านั้นเองมันเป็นธรรมชาติของลมที่จะล่องลอยของจิตที่จะล่องลอยไปแล้วก็เพียงนำกลับมาพยายามทำให้ต่อเนื่องอยู่กับลมอย่างเดียวหรือจะเป็นพุทโธก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเริ่มสงบปรับแต่งลมให้สบายให้เป็นธรรมชาติและผ่อนคลายมากขึ้นพยายามไม่วอกแวกปรับความสมาธิให้เป็นหนึ่งเดียวเหมือนเป็นเส้นตรงเหมือนกับเส้นได้ซึ่งมาจากอดีตจนกระทั่งปัจจุบันยาวมาถึงปัจจุบันแล้วก็ต่อไปเป็นเส้นตรงเหมือนกับลูกศรที่พุ่งไปหาเป้าในอนาคตนึกถึงจินตนาการของความตรงความเที่ยงเป็นจุดเดียวไม่วอกแวกสมาธิท่านจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นแรงขึ้นทันทีปฏิบัติให้ต่อเนื่องนานๆทำไปบ่อยนานๆขึ้นท่านจะได้สติได้สมาธิและความสงบเพื่อใช้งานต่อไปได้วันนี้อาตมาได้นำเสนอประโยชน์มากมายของสมาธิขอให้ท่านได้พิจารณาฝึกอบรมสติสมาธิเพื่อปัญญาของท่านเจริญพรและอนุโมทนา